คลิปออดออดโดยกบนกกล้ารุ่นนี้เลยครับเริ่มต้นครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกระป๋องที่บรรจุขนมปังคุกกี้บิสกิตนะครับเริ่มต้นมาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วการเดินทางไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้ครับใช้รถม้าบ้างเดินบ้างขึ้นเรือบ้างขนมก็แตกแล้วก็ไม่กรอบเขาก็เลยบอกเฮ้ยหันมาใช้เหล็กมาบรรจุขนมให้มีการแข็งแรงนะครับแล้วก็เก็บความกลิ่นกับรสชาติให้เหมือนกับเพิ่งอบเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นมาขนมปังก็จะมาบรรจุในกล่องเล็กเพื่อที่จะเดินทางได้ดีแล้วก็รสชาติดีกลิ่นดีนะครับแคนหรือว่ากระป๋องที่คนไทยเรียกกันนั้นนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เก่าแก่ค่ะมีมานานกว่าหลายร้อยปีแล้วเกิดขึ้นครั้งแรกในราวปีคริสตศักราช1810โดยนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าปีเตอร์ดูรันค่ะได้คิดแล้วก็พัฒนากระป๋องโลหะขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนำหลักการมาจากการถนอมอาหารในขวดแก้วนะคะของทหารในสมัยนโปเลียนมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอังกฤษจึงถือว่าเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระป๋องที่มีมายาวนานกว่า100ปีไม่เพียงเท่านั้นนะคะประเทศอังกฤษยังถือว่าเป็นต้นแบบของการคิดค้นกล่องใส่ขนมปังที่แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะ